มาแสดงออกตามสิทธิ์ของเขาอะนะเพื่อรักษาบ้านเมืองว่าคือการทำหน้าที่ของเขาเมื่อเขาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วรัฐบาลไปใช้กฎหมายซึ่งไม่ใช่ใช้กับเรื่องอย่างนี้เลยกฎหมายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมันใช้เรื่องต่อสู้คอมมิวนิสต์นะฮะกลับเอามาใช้ปราบปรามประชาชนที่ถือว่าปราบปรามเลยนะฮะเพราะว่าห้ามเลยห้ามไม่ให้มาเลยมาก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเมื่อเอาไปใช้ผิดความมุ่งหมายของกฎหมายวัตถุประสงค์กฎหมายนะเมื่อมันส่งผลเสียหายแล้วเนี่ย มันจึงไม่อาจพ้นผิดได้อาจจะเป็นรัฐบาลใหม่เข้ามาหรือผ่านไปเนี่ยจะถูกฟ้องร้องกันระเนระนาดไปหมดกรณีของคำพูดของท่านที่บอกว่าส่งผลทำให้เกิดความเสียหายท่านมองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในการประกาศใช้พรบครั้งนี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายเป็นการสกัดกั้นเขาจะทำหน้าที่เสรีภาพมันมีหน้าที่ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะอยู่ในหมวด4นะฮะหน้าที่ของชนชาวไทยนะฮะมีหน้าที่นะมาตรา7นี่บอกเลยบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยฮะและมาตรา7 11บอกเลยว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติปฏิบัติตามกฎหมายก็เขาปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะเพื่อรักษาประโยชน์ชาติซึ่งมันก็มองเห็นอยู่ว่าขณะนี้บ้านเมืองมันมีการทุจริตคอร์รัปชันจนมันเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาที่บ่ายนะและรัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้เหมือนยุคสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะเงื่อนไขสำคัญที่สุดในทางการเมืองนั่นคือปัญหาประชาธิปไตยเพราะคนเรียกร้องถ้าคุณอภิสิทธิ์ทำลายเงื่อนไขอันนั้นเสียนะฮะพูดกับประชาชนใส่รู้เรื่องแล้วจัดการเลยนั่นแหละคือรัฐบุรุษเลยฮะรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเสียโอกาสหมดเลยโอกาสของท่านทั้งหลายที่เป็นนายกนะไล่กันหมดเยอะแยะยังมีชีวิตอยู่ก็มีท่านพลเอกชวลิตก็ดีคุณชวนก็ดีคุณอภิสิทธิ์คุณสมัครที่ท่านเสียชีวิตแล้ว คุณสมชายคุณบรรหารทั้งหมดเนี่ย7-80 ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีประเทศไทยซึ่งมีอำนาจรัฐอยู่ในมือเนี่ยซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความถูกต้องได้ภายใต้นโยบายเนี่ยนะฮะสูญเสียโอกาสหมดเพราะเป็นหลงว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นแม้แต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่ก็เหมือนกันนะไปใช้เงื่อนไขไปปราบประชาชนแทนที่จะเอาการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยไปสร้างโอกาสให้ประชาชนเสียถ้ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์หลังจากยุติปัญหาแล้วสร้างประชาธิปไตยเลยมีเรื่องเดียวที่ทำไม่ได้คือขาดความเข้าใจเรียกว่าความเข้าใจในเรื่องลัทธิประชาธิปไตยยังมีไม่พอจึงไม่สามารถทำได้ผมยกตัวอย่างนิดเดียวเมื่อกี้ซ้ำซากนะก็ไม่เป็นไรเพื่อความเข้าใจมันเรื่องยากมากครับวันที่คนเห็นว่าโลกแบนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันกลมเขาจะต้องไปทำความเข้าใจกับผู้ที่ทรงอำนาจที่สุดในประเทศสเปน คือคิงเฟอร์ดินานด์และพระนางอิซาเบลล่าไปอธิบายทางความคิดด้วยทฤษฎีเห็นไหมฮะจนเข้าใจรู้ว่าเอ้ามันไม่ใช่แล้วที่ว่าแบนมันกลมแล้วเห็นไหมฮะเขาก็พิสูจน์ด้วยเอาทฤษฎีไปอธิบายเช่นเขาเดินเขาเป็นนักเดินเรือเขาบอกว่าเรือเนี่ยเห็นเสากระโดงก่อนนะเราเรียนแต่ป.4ใช่ไหมฮะพอใกล้เข้ามาเราถึงจะเห็นลำเรือแสดงว่าโลกมันโค้งมันไม่ใช่แบนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่บอกประชาชนให้ชัดเจนว่าถูกต้องและที่ประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลก็สร้างประชาธิปไตยเสียมันก็จะทำลายเงื่อนไขการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหมดจบสิ้นเลยครับหมดเหมือนรัชกาลที่5ท่านทำลายเงื่อนไขของจักรวรรดินิยมที่จะมายึดประเทศไทยเนี่ยว่าประเทศไทยโหดร้ายปลาเถื่อนมีการที่ล้าหลังอะไรเนี่ยท่านทำลายทิ้งหมดเลยการปกครองแบบจตุสดมท่านยกเลิกอำนาจของท่านเองเลยให้มีการปกครองบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบกระทรวงทบวงกรมเห็นไหมมีการตั้งรัฐวิสาหกิจสร้างปัจจัยพื้นฐานถนนหนทางถนนลาดดำเนินเห็นไหมปฏิรูปการศึกษาทำทุกอย่างที่มันเป็นการทำลายเงื่อนไขที่เขาจะมายึดเพราะมันมาแล้วมันยึดได้เลยเพราะประเทศไทยเราสู้ไม่ได้ก็เหมือนกันกับวันนี้รัฐบาลยิ่งรักก็ดีรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ดีเนี่ยอยู่ในสภาทั้งคู่เลยต้องเข้าใจระบบรัฐสภาระบบรัฐสภานี่มีอยู่ในทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสภาคู่กับรัฐเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่เอามาใช้ปกครองเนี่ยต้องเป็นระบบประชาธิปไตย
ถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยขึ้นแล้วเนี่ยประชาธิปไตยในทางการปกครองแล้วเนี่ยระบบทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ประชาธิปไตยมันก็จะเป็นประชาธิปไตยหมดเช่นสภาก็เป็นประชาธิปไตยพรรคก็เป็นพรรคประชาธิปไตยไม่ใช่พรรคเผด็จการของนายทุนอย่างนี้การเลือกตั้งก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบเสรีเป็นฟรีโหวตเห็นมั้ยไม่ต้องไปซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่ต้องเป็นหลอกด้วยนโยบายที่พิลึกพิลั่นจนทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายไอ้อย่างนี้ต่างหากที่สถานีโทรทัศน์หลักๆเนี่ยซึ่งรัฐบาลจะต้องรู้แล้วถึงอธิบายได้คุณไม่รู้แล้วคุณอธิบายไม่ได้ประชาชนก็ตื่นตัวปฏิเสธผู้ปกครองเห็นไหมฮะรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ปกครองไม่ได้นะเห็นไหมฮะม็อบต่างๆการชุมนุมออกมาประท้วงขับไล่เลยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เลยพวกม็อบเสื้อแดงก็ออกมาไล่เพราะคุณไม่ไปทำลายเงื่อนไขซึ่งเขาเรียกร้องอยู่คือความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันเกิดขึ้นจากเผด็จการผู้ปกครองเผด็จการนี่เอาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องทั้งนั้นแหละเขาถึงต้องการทำลายเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั่นคืออำนาจเป็นของปวงชนเขาเลือกตัวแทนซึ่งเกิดจากเขาเนี่ยเอาไปปกครองแทนเขาเขาจะไปเลือกผีบ้าถึงไปขูดรีดตัวเองไปโกงบ้านโกงเมืองเขาไม่เลือกคนประเภทนั้นแต่ระบอบเผด็จการเนี่ยซึ่งมันชักใยอยู่เบื้องหลังเนี่ยนี่แหละผมเคยพูดในครั้งก่อนว่านโยบายประชานิยมเนี่ย คือที่มาของเผด็จการสุดโต่งเขาเรียกว่าเผด็จการทุนผูกขาดที่ฝรั่งเรียกว่าฟาสซิสต์นั่นแหละที่ใช้ในอิตาลีในเยอรมันยุคฮิตเลอร์ยุคมุสโสลินีจนที่สุดนำไปสู่สงครามโลกเพราะเขาเอาแต่ได้อย่างเดียวเขาประโยชน์ใครขวางข้าที่หมดนี่คือเผด็จการสุดโต่งคือฟาสซิสต์เพราะนั้นประเทศไทยวันนี้80ปีเนี่ยประธานโทษฮะไอ้ที่แช่แข็งประเทศไทยคือระบอบเผด็จการนี่แหละที่แช่แข็งประเทศไทยอยู่80ปีพูดกลับกันเฉยค่ะสมัยเสียหายบอกจะแช่แข็งนักการเมืองจริงๆแล้วต้องเอาระบอบเผด็จการเนี่ยลงไปกลบฝังเสียค่ะแล้วเอาประเทศไทยขึ้นไปสู่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่แหละจะรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นมั้ยประเทศไทยเรา3สถาบันเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันชาติเนี่ยรักษาบ้านเมืองรักษาประเทศชาติประชาชนมาจนวันนี้ง่อนเงี้ยนเต็มทนเพราะมันไม่เกิดอันที่4คือประชาธิปไตยเห็นไหมคณะราษฎรเนี่ยยึดอำนาจแล้วไม่ได้เปลี่ยนประเทศเป็นประชาธิปไตยนะเอาไว้ใช้เองเลยอำนาจเพราะนั้นเราต้องมีเรื่องที่สำคัญเป็นองค์ประกอบที่4คือประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศไทยเราจะได้มีระบบเศรษฐกิจแห่งชาติของตัวเองและวันนี้โลกทั้งโลกจำนนแล้วสังคมทุนเนี่ยสร้างวัตถุจนทำลายโลกเกือบจะทั้งโลกแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าก็จริงแต่มันได้ทำลายความเป็นจริงในชีวิตเพราะนั้นสิ่งที่แหลมคมที่สุดซึ่งคนอาจจะไม่เข้าใจแต่แหลมคมที่สุดของประเทศไทยวันนี้แล้วของพระเจ้าอยู่หัวด้วยคือเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นถ้าหลัก5ประการนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสิ่งใหม่ที่จะทำให้ประเทศมีความเจริญคู่กับความผาสุกไม่ใช่ความเจริญคู่กับความเสื่อมอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับนี้คุณใช้ผิดคุณเอาไปรักษาเผด็จการรัฐสภาแล้วไปทำลายประชาชนระวังให้ดีประชาชนลุกขึ้นโค่นล้มไม่มีสีเสื้อหรอกครับจะโค่นล้มผู้ปกครองทิ้งเลยในสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดเพราะมันจะเกิดระส่ำระสายเกิดไร้การปกครองเมื่อการปกครองที่เป็นเผด็จการเนี่ยมันจะชักนำคนไปสู่จุดที่ล้มเหลวเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติในกระแสสูงประมุขแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เรายังไม่เข้าใจเราประมุขประเทศคือสถาบันมหากษัตริย์น่ะเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยครับระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีซึ่งเขาแยกอำนาจสภาเนี่ยมีฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารอยู่ด้วยกันคือผู้แทนราษฎรเห็นไหมเพราะตั้งรัฐบาลล้มรัฐบาลก็คือสภานี่คืออำนาจโดยตรงของตัวแทนเรียกว่าประชาธิปไตยทางผู้แทนนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าระบบรัฐสภานั้นมันรวมศูนย์อำนาจไม่ได้แยกอำนาจเขาจึงให้สภานี่แหละเป็นคนจัดการรัฐบาลได้เลยรัฐบาลมีสิทธิ์จะยุบสภาถ้าคิดว่าตัวเองถูกยุบซะสภาเนี่ยไปเลือกตั้งใหม่รัฐบาลก็เอาสิ่งที่ตัวเองถือว่าเป็นปมเด่นเนี่ยไปเสนอประชาชนเลยว่าจะเลือกไหมเพื่อให้เลือกตั้งตัวเองเข้ามาใหม่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ปราบประชาชนเอาไว้สู้กันในทางการเมืองระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ย
กฎหมายอย่างเงี้ยมีอยู่แต่เขาไม่ใช้หรอกครับใช้ได้น้อยมากเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็เสียโอกาสเพราะไม่ทำลายเงื่อนไขจึงถูกโค่นล้มขับไล่คุณยิ่งลักษณ์บอกได้มา15 ล้านเสียงแดงทั้งแผ่นดินวันนี้ก็ยังถูกไล่อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคุณไทปอนประชาชนปฏิเสธเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในสังคมเผด็จการเนี่ยมันกลายเป็นคนล้าหลังผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่จำแนกมนุษย์ออกจากสัตว์คือศาสนาสิ่งที่จำแนกมนุษย์ในทางการเมืองว่าก้าวหน้าหรือล้าหลังคือถ้าเผด็จการก็คือล้าหลังถ้าประชาไตก็คือก้าวหน้าเพราะนั้นสังคมที่อยู่ในเผด็จการสังคมเผด็จการเนี่ยมันจะเป็นสังคมล้าหลังเมื่อเขาต้องการที่จะปลดแอกตัวเองเนี่ยเขาจึงเรียกร้องสิ่งที่ก้าวหน้ากว่าก็มีอยู่2ขบวนนะขบวนประชาไตขบวนคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์บอกตัวเองก้าวหน้าที่สุดประชาไตก็บอกคือความก้าวหน้า2ขบวนนี้ยังไม่มีใครสำเร็จเลยประเทศไทยเพราะฉะนั้นสังคมที่มีคนล้าหลังแล้วตื่นตัวเนี่ยเขาจะเรียกร้องทางการเมืองลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาไตกันเต็มบ้านเต็มเมืองคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณจึงเอาให้เขาไม่ได้เหมือนวันที่โคลัมบัสต้องเสี่ยงตายไปบอกกษัตริย์เฟอร์ดินานด์และพระนางอิซาเบลล่าโลกลมเป็นอย่างนี้เชื่อแล้วเปลี่ยนโลกทั้งโลกครับท่านค่ะคุณไทกรคะประเด็นที่คุณไทกรทิ้งเอาไว้ว่าบุคคลที่กระทำความผิดในการประกาศใช้พรบเมื่อวันที่24-25พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะต้องมีการรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นใครต้องรับผิดชอบอะไรแล้วทางองค์การพิทักษ์สยามหรือว่าทางคุณไทกรมีความคิดเห็นที่จะนำเสนอในการที่จะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านั้นยังไงบ้างคะมี2มุมนะครับมุมหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องมุมของรัฐบาลรัฐบาลเขาคือเขาจะสร้างความชอบธรรมในการออกพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในนำมาใช้อยู่แล้วเช่นบอกว่าจะมีการยิงระเบิดแก๊สน้ำตาบอกว่าจะมีการยิง MRPG มียิง M79 มีการสร้างสถานการณ์มีคนล้มตายเขาวางหัวเรื่องมายาวนะครับเพื่อคือเขาก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเขาต้องใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยในการจัดการกับม็อบซึ่งถ้ามีการเขาก็ปูพื้นเรื่องมาละถ้ามีการถามรัฐบาลก็บอกว่าการข่าวรัฐบาลมีอย่างนี้มาอย่างนี้เลยเพราะว่าคนพูดส่วนใหญ่ก็มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองนายกรัฐมนตรีนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นครับแต่เมื่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในในวันที่22แล้วเนี่ยการกระทำของเจ้าหน้าที่ภายใต้คำสั่งของสอรชศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยเป็นการกระทำที่มิชอบโดยกฎหมายซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในนี่เขาไม่ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นไม่ได้อนุญาตให้ข้าราชการนี่ไปบีบบังคับให้รถรับจ้างสาธารณะเนี่ยทั้งรถตู้ทั้งรถบัสทั้งรถบขสนี่เลิกไม่รับจ้างผู้ชุมนุมหรือรับเงินแล้วก็ยกเลิกบีบให้ยกเลิกถ้าคุณไม่ยกเลิกจะไม่ต่อใบอนุญาตให้หรือว่าเหมารถบขสแล้วเนี่ยถ้าจะออกนอกเส้นทางเนี่ยขนส่งนี่ไม่อนุญาตให้ซึ่งมันเป็นการกระทำที่เป็น2มาตรฐาน2มาตรฐานทางกฎหมายชัดเจนก็คือในวันที่23เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีคำสั่งให้บขสเนี่ยอำนวยความสะดวกให้พวกเสื้อแดงในภาคอีสานเนี่ยบขสต้องจัดรถให้พวกเสื้อแดงฟรีจังหวัดละไม่น้อยกว่า5คันนะถ้าบขสจังหวัดไหนไม่จัดรถให้เสื้อแดงนี่ขนคนมาชุมนุมกับนายขวัญชัยนี่น้อยกว่า5คันนี่มีปัญหาเห็นไหมครับไม่ต้องจ้างให้ขึ้นรถฟรีไปแต่นี่ประชาชนที่เขาจะมากรุงเทพเนี่ยค่ะเขาไปจ้างรถบขสไปจ้างรถขนส่งรถบัสสาธารณะนำเที่ยวเนี่ยก็ไม่ออกใบอนุญาตให้เขามาไงค่ะเมื่อไม่ออกใบอนุญาตมันก็เดินไม่ได้เพราะถ้าออกไปก็ให้ตำรวจจับได้เลยนี่คือเขาเรียกว่าพรบรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไม่อนุญาตให้ทำอย่างนี้สองไม่อนุญาตให้ไปล็อกล้อรถเขาอย
อย่างอุบลราชธานีนครราชสีมานี่ล็อกล้อเลยทั้งรถตู้รถบัสเนี่ยเอาโซ่ไปล็อกล้อเลยเขาจอดรอคนอยู่นี่ไปล็อกไว้เลยขนาดนั้นเลยเหรอครับ